สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตาม Youtube ของผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับสรุปข่าวการย้ายทีมนะครับก็มาพบกับทุกท่านอีกครั้งนะครับในวันที่1พฤษภาคมนะครับวันนี้นะครับช่วงเวลาสายๆนะครับก็มีเรื่องราวอัปเดตใหม่ๆค่ำคืนที่ผ่านมานะครับแฟนแมนยูคงจะได้เฮนะครับอาคารวานี่นะครับคาวานี่ก็จะอยู่ต่อไปอีกหนึ่ฤดูกาลนะครับ ขยายสัญญา12เดือนนะครับเราคงทราบรายละเอียดนะครับวันนี้มีสกู๊ปอะไรอัปเดต1ห,หลังจากนี้ครับเมื่อคืนนี้การประชุมนะครับดีมากเลยสำหรับเรื่องราวของบาร์เซโลนากับเรเนสซีนะครับก็คุณพ่อของเมซี่เนี่ยก็ฟังฟังลาราลตตาคุยรวมถึงตัวเมซี่ด้วยนะครับรู้ละบาร์เซโลนาจะเปลี่ยนแปลงทีมอย่างไรนี่คือประเด็นของบาซานะเดี๋ยวผมจะลงรายละเอียดเรื่องราวของ คริซตีโนโรนันโดนะครับมาจริงๆนะครับแฟนแมนยู U, ถามผมอะ่ะอัปเดตครับล่าสุดสถานการณ์ของโรนันโดอาจจะเกิดเหตุการณ์สำคัญผมบอกแค่นี้นะโรนันโดนะเรื่องราวของแมนซิตี้อาจจะมีข่าวสุดช็อกก็ได้เรื่องราวของราฮีมสเตอร์ริงครับเป๊ปจะทำอะไรเนี่ยเป๊ปจะทาอะไรเรื่องราวของเจอเกนครอปครอปยอมรับนะชีวิตมันสั้นการแข่งขันยังดูเดือด หลังจากนี้ทิศทางของลิเวอร์พูลเนี่ยการประชุมล่าสุดนะครับผมเชื่อว่าแฟนลิเวอร์พูลจะรู้นะผมเองเนี่ยก็ได้ไปอ่านในสื่อนะครับว่าในตอนนี้เองเนี่ยบอรคือต้องใช้คําว่าสร้างใหม่นักเตะบ,บางคนต้องเคลียร์เรื่องราวอัปเดตต่างๆนะครับวันนี้สรุปข่าวการย้ายทีมนานแน่นะครับผมว่าข่าวเยอะมากนะผมยินดีนะที่จะแปลข่าวให้นะครับลงรายละเอียดเลยเรามาดูรายละเอียดของข่าวนะครับ สรุปข่าวการย้ายทีมกันช่วงสายๆวันนี้นะครับข่าวที่1นนะครับผมเริ่มต้นด้วยโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกก่อนนะครับเมื่อคืนนี้มีพรีเมียร์ลีกอยู่1คู่นะครับก็เป็นเซาท์แฮมป์ตันนะครับเหลือ10คนนะครับเปิดบ้านเสมอกับเลสเตอร์ซิตี้นะครับหประตูต่อ1นนะครับมีผลนะการที่เลสเตอร์ซิตี้เสมอเมื่อคืนนี้นะครับแมดดิสันออกมายอมรับเลยว่าการลุ้นพื้นที่ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเนี่ย เริ่มจะสั่นคอละเพราะว่าทีมที่ตามหลังมานะครับแล้วก็ในในวันนี้นะมีจุดเปลี่ยนด้วยนะมีจุดเปลี่ยนแน่สัปดาห์นี้พิมล,ลีกนะครับโดยเฉพาะเกมในวันพรุ่งนี้นะนั่นแหละครับสนุกแน่นอนนะครับแล้วก็ในส่วนของวันนี้วันนี้พิมล,ลีกนะครับจะแข่งขันกันในเวลา18นาฬิกาสนาทีนะครับคริสตัาเลตเปิดบ้านรับกรเมียนของแมนเชสเตอร์ซิตี้จุดเปลี่ยนพิมล,ลิกวันนี้แหละ ถ้าซิตี้เก็บชัยเหนือคริสตัลพาเลตนะครับแล้วแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่มีคะแนนนะครับสมมุตินะครับซิตี้อาจจะคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกเดี๋ยวผมขออนุญาตเช็คตารางคะแนนให้ดีก่อนนะในสื่อต่างประเทศเนี่ยขึ้นหัวข้อนี้ไว้ผมอ่านนิดเดียวรู้แค่ว่าถ้าซิตี้เก็บ3แต้มแล้วแมนยูไม่มีแต้มเนี่ยซิตี้มีโอกาสที่จะฉลองแชมป์จริงหรือเปล่าไม่รู้นะเดี๋ยวผมจะเช็คตารางนะส่วนคู่ที่2นะครับจะเริ่มนะครับ3ามทุ่ม b บร g h ตันเจอกับ l e สยูนิเต็ดนะครับแล้วก็ต่อด้วยเชลซีเจอกับ f u ลแลมห้าทุ่มครึ่งแล้วก็ตี2จะเป็น a s สตันวิ l ล่เจอกับจะบุกไปเยือนเอ e เวอรตันนะครับ e v e r วอรตันก็ยังลุ้นยูฟ่าแชมเปี้ยนีกด้วยนะหมดกันในขค่ในวันเสาร์เกมอาทิตย์นี่นะครับเกมอาทิตย์สนุกนะครับแดงเดือดมา นิวคาสเซิลเปิดบ้านนะครับรับการมาเยือนของอาร์ซนอลในเวลา2ทุ่มนะครับแล้วก็4ทุ่มครึ่งอันนี้ซูเปอร์ซันเดย์เลยครับแมนเชสเตอร์ยูไเตดเปิดบ้านรับกันมาเยือนของลิเวอร์พูลนะครับก็มันคงจะไม่มีกองเชียร์เหมือนเมื่อก่อนอีกแล้วนะครับในช่วงเวลานี้นะเพราะว่าสถานการณ์ของโควิดระบาดนะครับคงไม่มีบรรยากาศไปดูบอลที่ใหญ่ๆแล้วก็มาเฮกันดังๆกับกลุ่มชนนะครับดูอยู่กับบ้านปลอดภัยที่สุดนะครับแมนยูเจอลิเวอร์พูลสี่ทุ่มครึ่งนะครับ จบคู่นี้ก็จะเป็นสเปอร์เจอกับเชฟฟี่ยูนเต็ดนะครับสเปอร์ก็ยังลุน้นยุนยูฟ่าแชมเปียนลีกเหมือนกันนะครับแล้วต่อดูอาแล้วก็มีคู่นะครับก็จะเป็นเวสต์บอมเจอกับบุฟเที่ยงคืนแล้วก็เบอร์ลี่เจอกับเวสต์แฮมตีสองสิบห้านาทีนะครับเวลาก็ไล่เรียงไปตามภาพนี้แล้วกันนะครับลองเลือกดูตามเวลานะครับเรามาดูอันดับตารางคะแนนล่าสุดกันนะครับในตอนนี้เมื่อกี้ผมพูดประเด็นนี้ไว้นะว่าถ้าแมนซิตี้เก็บ3แต้มเหนือคริสตันพรเตเนี่ยเขาจะมี 80คะแนนแข่ง34นัดมี80คะแนนคือมันจะเหลือการแข่งขันอีก4นัดก็คือเต็ม12แต้มนะครับก็แต้มสูงสุดในปีนี้เนะี่ยถ้าซิตี้เก็บใช้หมดก็จะมี92คะแนนประมาณ92คะแนนนะครับส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยสมมติว่าซิตี้ชนะในวันเนี้ย8นาฬิกาเนี่ยซิตี้ชนะได้3แต้มมี80คะแนนแล้วแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่มีแต้มไม่มีแต้มนะแล้วแข่งเท่ากันเนี่ย แล้วกะแนนแข่งอีสี่นัด2แต้มนะแมนยูแมนยูมี67เท่าเดิมสมมุตินะครับ80ก็จะห่างกันไปเป็น13คะแนน13คะแนนซิตี้ก็คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกเออลงตัวนะลงตัวซิตี้3แต้มแมนยูไม่มีแต้มซิตี้คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกประมาณนี้นะครับอันนี้อธิบายง่ายๆนะเหตุการณ์อาจจะยังยืดเยื้อก็ได้นะครับ ในส่วนของดับ3นะครับเลสเตอร์ซิตี้แข่ง34นัดมี63คะแนนเนี่ยพลาดอย่างแรงเลยนะส่วนเชลซีนะครับก็แข่งขันในค่ำคืนนี้เหมือนกันนะครับแข่ง33นัดมี58คะแนนนะครับแล้วทีมที่ตามมาอย่างเวสแฮมเนี่ยมี55ลิเวอร์พูลมี54สเปอร์มี53นะครับซึ่งทีมเหล่านี้จะแข่งขันในวันพรุ่งนี้นะครับ สมมุติว่ามีการเปลี่ยนแปลงเชลซีเก็บ3แต้มได้เชลซีก็จะไล่เลสเตอร์มานะครับมี61คะแนนฉะนั้นช่องว่างท็อปโฟ่ยเริ่มชัดเลยนะถ้าเชลซีเก็บ3แต้มในค่ำคืนนี้นะนั่นก็หมายความว่าเวสต์แฮมลิเวอร์พูลสเปอร์เอเวอเรตต้อง3แต้มเหมือนกันนะครับใครพลาดหลุดเลยนะโดยเฉพาะลิเวอร์พูลนะครับเกมแดงเดือดเนี่ยไม่ธรรมดาแต่ครอบก็ให้สัมภาษณ์ไปนะครับเดี๋ยวมีในสุปเป์เดี๋ยวผมพูดหมดนะครับก็ประมาณนะครับประมาณนี้นี่คืออันดับตารางคะแนนล่าสุดนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวใหญ่ที่เพิ่งออกมาผมไล่เวลานะครับข่าวผมผมพูดเนี่ยผมไล่เวลาออกมาใหม่สุดนะครับล่าสุดในเช้าวันนี้นะครับผลการประชุมนะครับระหว่างจอร์าปตาคุณพ่อของเรน,นเดมซี่นะครับแล้วก็เรน,นเดมซี่เองนะครับเทปนิยายของเมซี่จบแล้วนะครับเขายินดีลดค่าเหนื่อยลง50%แล้วเมซี่ก็จะได้รับสัญญา10ปี10ปีในที่นี้นะครับเป็นฐานะผู้เล่นด้วยแล้วก็เป็นทูต เป็นผู้มีบทบาทสำคัญเป็นตำนานหนึคนที่จะต้องอยู่กับบาร์เซโลนาต่อไปตลอดการผมใช้คำนี้เลยนะคุณไปไหนไม่ได้แล้วละ่ะเมซี่นะครับาตามรางานจากสปอร์ตเมลรายงานว่าหลังจากการประชุมนะครับมันเป็นการประชุมที่ยอดเยี่ยมคุณพ่อของเมซี่กับจอร์ดาปตานะครับได้มีส่วนร่วมกันแต่มันยังไม่ใช่ขั้นตอนสุดท้ายนะได้มีการพูดคุยถึงความสุขรายละเอียดต่างๆนะครับ มันจะมีขั้นตอนสุดท้ายอีกสุดท้ายก็คือการต่อสัญญาฉบับใหม่กับเมสซี่อย่างเป็นทางการนะครับในส่วนของการรายงานข่าวเนี่ยมีการพูดถึงว่าสิ่งที่เป็นเงื่อนไขถูกพูดขึ้นในในช่วงเวลาที่เจรจากันนี่คือเรื่องราวสำคัญเลยนะเงื่อนไขหลังจากนี้การประชุมผ่านไปด้วยดีไหมโดยพื้นฐานแล้วลาปาตาเป็นคนเปิดการพูดคุยนะและ การกำหนดอนาคตให้กับเมซี่นี่คือลาปาต้าเป็นคนเปิดประเด็นนี้เลยนะครับลาปาต้าเองเนี่ยไม่สามารถระบุตัวเงินที่จะจ่ายให้เมซี่ได้อย่างแน่นอนผมถึงบอกไงว่ามันจะมีช็อตของขั้นตอนสุดท้ายช็อตหนึ่งนะครับแล้วก็รายละเอียดพูดอะไรกันบ้างพูดอะไรกันบ้างมีการพูดถึงการขยายสัญญาเมซี่เป็นอันดับแรกเนื้อหาใจความ ลงไปที่จํานวนผู้เล่นในฤดูกาลหน้าที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นนักเตะบางคนนะครับที่จะต้องต่อสัญญาฉบับใหม่รวมถึงจะมีนักเตะบางคนที่ย้ายออกไปนะครับแล้วก็ยังมีส่วนที่พูดถึงการลดเงินเดือนนี่คือสิ่งที่ราปรต้าเก่าเมสซี่ยินยอมนะครับที่จะลดค่าเหนื่อยลงเนี่ย50นะครับมันมีข้อมูลเก่าอยู่นะโดยเฉพาะมุนโด รายงานว่าในปี2560ตอนที่เมสซี่ต่อสัญญาเนี่ยคือบาร์เซโลนาเนี่ยรับประกันรายได้ของเมสซี่ต่อปอีนะครับสูงถึง122ล้านปอนด์ต่อปอีนะครับ122ล้านปอนด์ต่อปีทีนี้เนี่ยปรากฏว่ามันมีพ่วงมาถึงจนปีเนี้ยคือเขาจะเพิ่มให้ทุกปีทุกปีจนถึง122ล้านปอนด์ต่อปีแต่เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เนื่องจากสถานการณ์ระบาดของโควิดเมสซี่ยินยอมนะครับลดลง50% ลดลง50%เลยซึ่งทําให้การเจรจารสัญญาใหม่เกิดขึ้นได้ผมไล่ทีละประเด็นนะข้อเสนอโดนใจเมสซี่ไหมคําตอบก็คือมันมีมันมันอยู่ที่มันมันเป็นรอยยิ้มบนหน้าของคุณพ่อของเมสซี่เนาะแต่มันก็เป็นความฉลาดของบาร์เซโลนาที่เมสซี่ยินยอมลดเงื่อนไขอันนี้พูดถึงข้อเสนอที่โดนใจเมสซี่ไหมเน่ะพ่อเมสซี่ก็ยิ้มยิ้มเฉยนะแต่ในส่วนของบาร์ซ่าทาสาเร็จก็คือการการที่เมสซี่ยอมรับ ว่าลดเงินเดือนลง50%นสะเอ่อมีรายละเอียดกับโอ้เขาคุยกันหลายเรื่องอ่ะเนี่ยเชื่อมโยงกับการย้ายทีมด้วยนะครับแต่ที่แน่ๆนะครับเมซี่จะไม่ย้ายไปไหนอันนี้ผมสรุปตอนท้ายละโหเป็นหน้าเป็นหน้าเลยนะราคาของเมซี่เนี่ยจริงๆนะครับมูล,ลค่าของเขาในปี2019เนี่ยเมซี่อยู่ที่200ล้านยูโรตัวเมซี่นะครับราคาตัวเขาเองเนี่ย2 0 0ล้านยูโรหรือประมาณ174ล้านปอนด์แต่ บาร์ซ่าไม่มีวันขายเมสซี่นี่คือลาปราตายืนยันแต่นี่ลาปราตาพูดต่อหน้าพ่อเมสซี่อ่ะว่าบาร์เซโลน่ามีหนี้ทั้งหมด636ล้านปอนครับระยะยาวแน่นอนผ่อนชำระโอ้ยพูดยากนะอ่าสรุปนะแล้วคุณพ่อก็ถามกลับว่าคุณจะทำยังไงกับลูกชายเขาต่อเออนี่ประเด็นนี้ใช้ได้นะ คุณจะทํายังไงกับผู้ลูกชายเขาต่อละเมื่อคุณเป็นนี่6้6 3สล้านปอนด์อะลาปาตาตอบอย่างนี้ครับลาปาตาตอบว่าไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้บาเซลน่ายังคงจะต้องจ่ายค่าแรงเมสซี่เหมือนเดิมอืมตอบดีครับตอบดีเออผมเอาประเด็นสําคัญเนาะทีนี้คุณจะเซ็นสัญญากับใครในครั้งใหญ่เออฮ้ยอัน,นี้น,นี้น่าสนใจนะครับจอลาปาตาตอบไปว่าเรายังคงต้องทํางานกับ ผู้สนับสนุนหลายคนผู้สนับสนุนหลายคนนะครับและในตอนนี้เองเนี่ยเรามีโปรเจกต์อยู่ว่าเราจะเซ็นสัญญากับฮาลันฮาลันเออเนี่ยน่าสนใจนะครับบาเซโนนาเจ้าฮาลันแต่ในที่พูดในบทสัมภาษณ์นะแล้วหลังจากนี้คุณเจ้าเนมากลับมาไหมคุณเจ้าเนมากลับบาเซโนนาหรือเปล่าเพราะยังไม่มีการเจราจาใดๆและมันก็อาจจะเป็นไปได้นะนี่ครับ มีการพูดถึงเ네นมาร์ด้วยเนาะแต่ที่แน่ๆนะครับคาคอมเมนต์เนี่ยดูแล้วเนี่ยมันอยู่ที่สภาวะแวดล้อมของบาร์เซโลนาด้วยมันต้องดูอะไรหลายอย่างนะ่ยผมเชื่อว่าตอนเนี้ติดลบ636ล้านปอนด์ถ้าจะดึงดึงดึง,ดง,ดงอาเซสัญญาก,กับฮารานได้นะแต่ถ้าดึงเ네นมามาเนี่ยต้องลดค่าเหนื่อยอย่างแรงเลยขนาดเมซี่ยังลดต้อง50%นะครับหลังจากนี้โฟกัสที่อะไรเนี่ยน่าจะพอแล้วเนาะลาปาต้าก็ตอบในทิศทางนะครับแล้วเขาก็เสร็จก็ไปรับประทานอาหารกัน จบแล้วครับเรื่องเรารายละเอียดของเมซี่ผมไปหาบสัมภาณ์มาเออนี่นะครับก็โอเคนะครับรายละเอียดของเมซี่กับบาร์เซโลนาก็ประมาณนี้ผมเชื่อว่าจุใจแฟนบาร์ซ่าแน่นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเจคินครอปกันนะครับเรื่องราวของครอปในเช้าวันนี้นะครับครอปยอมรับกับสื่อนะครับว่าถ้าลิเวอร์พูลนะครับไม่ได้เล่นยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับเขาก็จะไปเล่นยูโรปาลีกครับ ตามรายงานจากสื่อต่างประเทศนะครับเจอเกนครอปนะครับยอมรับแบบแมนๆเลยนะว่าไม่ปฏิเสธนะครับกับการเล่นฟุตบอลยุโรปยูโรปาลีกในฤดูกาลหน้านะครับสโมสรลิเวอร์พูลนะครับยังคงอยู่ในตำแหน่งที่ไม่มีความสำเร็จนในฤดูกาลนี้นะครับลิเวอร์พูลอยู่อันดับวันนี้นะตอนที่ผมอ่านข่าวอยู่เนี่ยอยู่อันดับ6และพรุ่งนี้จะต้องเจอกับแมนยูนะครับโอกาสที่ลิเวอร์พูลเนี่ยจะไป,ไปจะบุกไป,ปชนะแมนยะูเนี่ยน่าจะยาก ครอบก็กังวลอยู่นะอันนี้พูดถึงเกมอาทิตย์แต่สิ่งที่ครอบพูดในวันนี้คือเขาไม่กังวลเลยกับการไปเล่นยูโรปาลีกนะครับมันเป็นชัยชนะที่เราชนะไม่พอใช้คำนี้เลยนะเราชนะไม่พอแต่เราเนี่ยก็ยังคงมีโอกาสแต่เราก็ยังมีโอกาสนะครับเราผ่านผลการแข่งขันที่ไม่เป็นใจแต่เกมนี้เป็นเกมใหญ่และสำคัญเกมนึง ในฤด,ดูกาลของเรานะและมันก็อาจจะตัดสินเราได้การพลาดเล่นในเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับมันเกิดขึ้นมันไม่ใช่ว่ามันไม่เคยเกิดขึ้นมันเคยเกิดขึ้นครอบก็บอกนะครับว่าเรายังคงที่จะต้องเล่นเกมฟุตบอลต่อไปสถานการณ์นักข่าวถามต่อเนาะครับลิเวอร์พูลติดลบ4 6ล้านปอนด ครับตอบว่าใช่มันไม่ดีมันไม่ดีเลยแต่ในขนาดเดียวกันนะครับเรายังคงที่ต้องรักษาสถานะของทีมนะครับก็คือ,อยังคงจะต้องเล่นเกมต่อไปนะครับก็ยอมรับว่าเล่นยุโรป,ป้าหลีกได้ก็ไม่ได้เสียหายอะไรเกมเกมยุโรปเหมือนกันแต่เพียงว่าเงินอะไรมันต่างกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของครอปเองเนี่ยมีการพูดถึงชีวิตที่แสนสั้นด้วยไหนๆผมพูดข่าวลือ์พูลแล้วเนาะผมก็ขออนุญ,ญาต พูดเรื่องของครอปให้จบไปเลยนะทีเดียวสกู๊ปเดียวจบนะครับครอปพูดถึงชีวิตที่แสนสั้นวันนี้นะเพิ่งสัมภาษณ์เมื่อ4ีชั่วโมงที่ผ่านมานี่เองนะครับครอปบอกว่าการคุมทีมลิเวอร์พูลในปัจจุบันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นทีมไหนในโลกนะครับทุกคนจะมีช่วงเวลาที่แสนสั้นทั้งนั้นนะครับยอมรับฤดูกาลนี้นะครับเป็นฤดูกาลที่ยากและเขาก็เห็นแมนซิตี้ประสบความสําเร็จแมนซิตี้เคยผ่านจุดที่แย่มาแล้ว วันนี้เขาประสบความสําเร็จควรยินดีกับเขานี่คือสิ่งที่ครอปพูดกลางๆไว้มันต้องยินดีกับเขาและที่สำคัญก็คือทุกทีมมีจุดแย่แต่ในฤดูก,กาลหน้าเราก็ยังคงสามารถลุ้นแชมป์ได้นี่คือสิ่งที่ครอปพูดแบบว่าชีวิตนั้นสั้นเหลือเกินนะครับแต่เขาก็ไม่ได้กังวลเรื่องนี้เพราะว่าสัญญาก็มีอยู่นะครับในส่วนของครอปเองเนี่ยมันจะยากขึ้นทุกปี สำหรับการแข่งขันนะครับดูอย่างแมนเชสเตอร์ยู t e ไนเตดในตอนนี้โซชาพาทีมาถึงรอบชิงชนะอาจจะถึงรอบชิงชนะเลิศได้โทมัสซูเคิลก็ทําเชลซีเนี่ยเข้ารอบรองชนะเลิศยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกได้ฉะนั้นลิเวอร์พูลจะต้องแข่งขันชีวิตแสนสั้นประมาณนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรสเปอร์นะครับยังไม่ไปไหนเลยนะข่าวเต็มกระดานเลยผมมาสงประเด็นนี่ผมโยแฟน YouTube นี่น่าจะเหนื่อยแทนผม,มเนี่ยนะครับมาต่อกันที่เรื่องราวของผู้จัดจาก,การทีมคนใหม่ของสโมสรสเปอร์กันครับล่าสุดนะครับเอริกเตนทักปะติเศธสเปอร์ครับรวมถึงแมดด้าโรเจอร์ด้วยนะครับแมดด้โรเจอร์เนี่ยมีประเด็นมีประเด็นตรงนี้นะผมไหนไหนพูดก็พูดแล้วแหละคืออย่างนี้ครับสโมสรสเปอร์เนี่ย เสนอเงินให้กับบันดาลโรเจอร์นะครับเสนอเงินให้กับบันดาลโรเจอร์ปรากฏว่าเลสเตอร์ซิตี้เรียกร้อง70ล้านปอนครับล่าสุดสโมสรสเปอร์ไม่ติดตามโรเจอร์แล้วจบที่70ล้านปอนไงคือสเปอร์ตื้โรเจอร์มากตื้โรเจอร์มากแล้วจะเอาโรเจอร์ให้ได้จะเอาโรเจอร์ให้ได้นะแต่ปรากฏว่าจบเลยครับเลสเตอร์ขอ70ล้านปอนคุณก็เอาโรเจอร์ไปสรุปว่า ไม่โอเคนะครับทีนี้สถานการณ์ผู้จัดการทีมคนใหม่ของสเปอร์เนี่ยมันมีเรื่องเล่านะผมพูดก่อนเลยว่าโค้ชเขาคุยกันแดนนี่เลวี่เนี่ยไม่ใช่คนที่ตรงไปตรงมาถ้าค,คือดูมูรินโญ่เป็นตัวอย่างว่าทำไมถึงต้องปลดมูรินโญ่มันไม่มีเหตุผลเลยที่สเปอร์ลุ้นแชมป์ลุนแชมป์อาคาราบาวครับในอีกสัปดาห์เดียวก็จะแข่งละแต่คุณปลดมูรินโญ่ มันหมายความว่าไง 2. องอในสโมสรเนี่ยมีเรื่องในสโมสรอ,อยู่ซึ่งคนในสโมสรจะรู้เนาะแต่ผมรู้ไม่ได้รู้หมดนะครับผมรู้แค่ข่าวนำเสนอนะว่าผู้จัดการทีมทุกคนไม่โอเคกับแดนนี่เลวีก็ไม่มีขยักมาคุมสเปอร์ไงชัดเจนตามนี้นะครับผมประเด็นยาวแต่ผมต้องสรุปละตามนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของอเป๊ปกาเดียล่ากันนะครับวันนี้เป๊ปให้สัมภาษณ์นะช่วงเวลาสเปเชียลนะครับก็วันนี้นะครับอย่างที่ผมบอกไปท่านซิตี้เก็บ3แต้มเหนือคริสตันพาเลตจะจะนำแมนยู13คะแนนเหลือการแข่งขันอีก4นัดคือ12คะแนนผมพูดตัวเลขง่ายๆนะเป๊ปกล่าวว่าเป็นสัปดาห์สุดพิเศษและมันจะพิเศษมากๆนะครับถ้าสมมติว่าอาร์แมนเชสเตอร์ยูเต็ดไม่มีแต้มในวันพรุ่งนี้นะครับเป๊ปกล่าวว่า เรายังคงมีภารกิจสําคัญนะและมันจะเป็นกําลังใจสําคัญกับเราในเกมต่อไปที่จะต้องเข้าชิงยูฟ่าแชมเปียนลีกให้ได้ในสัปดาห์หน้านะครับสิ่งที่ยากที่สุดหลายเกมผมผ่านมาหมดแล้วและในปีนี้คือความแตกต่างการเล่นเกมในบ้านมันแตกต่างมันเปลี่ยนชีวิตเราการไม่มีแฟนบอลกับการเล่นรอบสุดท้ายกับปารีสมันต้องมันเป็นการแข่งขันที่เข้มข้นนะครับซือเป๊ปยอมรับเลยแต่ในโฟกัสในสัปดาห์นี้พมเมียลีกเนี่ย ถ้าซิตี้ยังคงเก็บ3แต้มเหนือคริสตันเปเลสและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่มีแต้มเขาจะคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกทันทีประมาณนี้นะครับก็ผมเชื่อว่านะรางวัลเนี่ยมันเหมาะกับคนที่ขยันและคนที่ต้องการความสําเร็จผมพูดกลางๆไว้ก่อนนะประมาณนี้นะครับถ้าซิตี้ได้แชมป์พรีเมียร์ลีกผมก็ยินดีด้วยนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวรายสมูสอนแล้วนะครับ โอ้โหแลว้วก่อผมจะพูดมาขนาดนี้ผมแปลเหนื่อยขนาดไหนนะครับอ่ะเริ่มต้นที่สโมสรเรียมดริดตก่อนนะครับเรื่องราวของสโมสรเรียมดริดในเช้าวันนี้นะครับก็คือเซอร์คิลลามอสครับสามารถลงสนามในเกมที่จะเจอกับเชลซีได้นะครับในเลกสองเนี่ยเรียมดริดตจะต้องบุกไปเยือนเชลซีนะครับก็ลามอสเนี่ยกลับมาลงฝึกซ้อมได้นะครับและข่าวดีก็คือลามอสเนี่ยโอเคสำหรับการต่อสัญญาอยู่กับเรัลมดริดต่อไปนะครับ 2ปีพ่วง1ปีลามอสลดค่าหน่วย10ลงนะครับตามที่พ่อกับแม่บอกไว้นะครับซึ่งลามอสเปรียบเสมือนลูกชายของเปเรสน่าจะออฟฟิเชียลอย่างเป็นทางการแต่ที่แน่ๆน,นะครับเรยลมริดจะมีขุมกำลังสำคัญกลับมาในเกมที่2ที่จะบุกไปเยือนเชลซีตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวนะครับเมสซี่นี่ผมคงไม่พูดแล้วนะครับพูดไปหมดแล้วนะครับมาที่เรื่องราวใหญ่คริสติโนโรนัลโดนะครับ แฟน YouTube ถามผมเมื่อคืนก็ถามนะครับว่าโรนโดถึงไหนแล้วครับอัปเดต7ชั่วโมงที่ผ่านมารายงานบอกว่าคิซิโนโรนโดนะครับหงุดหงิดและไม่เริ่มจะห่างๆจากสโมสรูเวนตุสมากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับรายงานแหล่งข่าวมาจากเพื่อนร่วมทีมครับในสื่อต่างประเทศรายงานว่าเพื่อนร่วมทีมนะครับหลายๆคนเริ่มแย้มแล้วนะว่าเขามีการพูดถึงว่าการย้ายออกจากสโมสรในช่วงจบฤดูกาลนี้นะครับ มันไม่ใช่ข่าวใหญ่อะไรมากสําหรับการย้ายทีมของโรนโดเพราะว่าก่อนหน้านี้เองเนี่ยโรนโดเองเนี่ยไม่พอใจสโมสรมาก่อนหน้านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นมาตรการโควิดที่ทําให้เขาติดแล้วก็อะไรหลายอย่างนะล่าสุดนะครับในตอนนี้เองเนี่ยการบีบให้โรนโดย้ายกําลังจะเกิดขึ้นในช่วงของซัมเมอร์นี้นะเขาบีบโรนโดไงคือทําอะไรปุ๊บโดจะต้องเป็นเป็นซูเปอร์สตาร์เนาะเขาจะต้องสําคัญกับทีมนะแต่มันรู้สึกได้อะ่ะ ว่าเขาบีบให้โรนัลโด,โดย้ายนะครับแล้วที่สําคัญก็คือในตอนนี้เองนะครับสโมสรที่เป็นเต็งหนึ่งในการที่จะดึงโรนัลโดกลับไปเนี่ยเมื่อเรียวามริดปฏิเสธการดึงโรนัลโดกลับมาโดยเฉพาะบทสัมภาษณ์ของปเตสเนี่ยเต็งหนึ่งก็จะเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับปารีสซต์แคมป์สองทีมนี้ผมไม่อยากจะบอกใครว่าเป็นเต็งหนึ่งเต็งสองอะ่ะผมบอกเต็งหนึ่งที่เดียวเลยก็คือแมนยูกับปารีสสองทีมนี้เท่านั้นแหละครับ ที่สำคัญก็คือกาสตาเดโรสปอร์ตนะครับโรนโดเนี่ยห่างขึ้นเรื่อยๆไม่อยากจะลงสนามให้กับยูเวนตุสเลยเนี่ยและตอนนี้เองยูเวนตุสสถานการณ์ไม่ดีนะห่างจากอิตามิลาน1ิ13แต้มเหลือการแข่งขันอีกไม่กี่นัดแล้วนั่นก็หมายความว่าโอกาสลุ้นแชมป์น้อยมากและโรนโดก็ไม่อยากจะเล่นให้กับยูเวนตุสมีสัญญาอยู่1ปีนะแต่ต้องเล่นตามสัญญา ประมาณนี้นะครับเรื่องราวของโรนัลโดนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของคริดเอียเปเป้กันนะครับเรื่องราวของน้องเป้ในเช้าวันนี้ก็คือเอปเป้นะครับมีโอกาสพลาดการลงสนามในเกมที่จะไปเล่นกับแมนซิตี้ที่เอเดียสเตเดียมบอกไว้ก่อนเลยนะน้องเป้อาจพลาดตามเนื่องจากสื่อต่างประเทศนะครับว่าเอปเป้เองเนี่ยมีปัญหาการบาดเจ็บอยู่นะครับแต่ไม่ใช่เป็นปัญหาการบาดเจ็บที่ร้ายแรงมาก ดูเหมือนว่านะครับในเกมเล็กแรกเองเนี่ยเอเบเป้ e เนี่ยก็พยายามอย่างหนักเนาะแต่ว่าดูเหมือนว่าการบาัดเจ็บอ่ะมันยังคงมีอยู่นะครับแต่ว่าผมเชื่อว่านะฟิตสุดท้ายพอจะส่งเป้ลงยังไงก็ส่งเพราะว่ามันไม่มีอะไรต้องเสียแล้วนะครับเพราะว่าแพ้1ลูกก็คือแพ้แพ้1นลูกก็คือแพ้แต่ถ้าไปยิงที่นน่น2ลูกมันไม่แน่มันไม่แน่เลยนะครับก็สรุปนะครับคีเรียนเอเบเป้มีโอกาสที่จะลงสนามไหม ไม่อาจตัวในสื่อคาดว่าอาจจะพลาดการลงสนามในเกมที่จะเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรยูเวนตุสกันต่อนะครับแต่เป็นเรื่องราวของบูโน่ฟอนันเดสครับตามนม่น้อจะสื่อต่างประเทศนะครับว่ามันมีข่าวหลุดออกมาจากยูเวนตุสนะว่าเกาชัวเมคาโตร,รายงานว่ายูเวนตุสต้องการดึงบูโน่ฟอนันเดสมาร่วมทีมนะครับผมตอบแทนแมนยูได้เลยนะว่าบูโน่ไม่มีทางไปอยู่กับยนะูเวนตุสแน่ เพราะว่ายูเวนตุสขัดแย้งกับโรนันโดและโรนันโดเป็นทีมชาติโปรตุเกสเหมือนกับบ r u โ o f ฟอนนันเดสนะครับบุโน่เนี่ยไม่ไปแน่นะครับก็สรุปคือยูเวนตุสสนใจและน่าจะหมดหวังในการสัสญญากับบ r u โ o f ฟอนนันเดสนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของอารูมลูลูกคาคูกันนะครับล่าสุดนะครับอัปเดตเมื่อเช้านี้นะครับ ลูคาคูเนี่ยตอนนี้นะครับหลังจากที่เชลซีกับแมนซิตี้สนใจนะครับเขาตั้งค่าตัวของลูคาคูเนี่ยคือมีข่าวว่าเชลซีจะยื่นข้อเสนอ90ล้านปอนด์นะครับล่าสุดนะครับอินเตอร์มิลานขอค่าตัวของลูคาคูสูงถึง105ล้านปอนด์นะครับผมไปซื้อซานโชดีกว่าไหมอชัดเจนตามนี้นะครับอินเตอร์ขอค่าตัวของลูคาคู105 105ล้านปอนด์นะครับจากเชลซีนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูเตดกันบ้างน,นะครับเมื่อคืนนี้นะครับแฟนแมนยูผมทําให้แล้วนะอัปเดตไปแล้วนะครับคาวานี่ตัดสินใจอยู่กับแมนยูหนึ่งปีนะครับก็คาวนี่เองเนี่ยก็คอนเฟิร์มนะครับเลือกขยายสัญญานะครับแล้วทีนี้อุเรโกนาโซชาเนี่ยก็ผมอัปเดตนิดนึงนะว่าโซชาค่อนข้างที่จะแฮปปี้มากนะครับที่ได้คาวนี่อยู่ต่อรวมถึงแฟนแมนยูที่อยู่ต่างประเทศก็มีความสุขนะครับที่คาวานี่เนี่ยเลือกที่จะอยู่กับแมนยูต่อไปนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของนิโคลโลซานิโอโลกันนะครับสโม,มสรแมนเชสเตอร์ยูไเต็ดนะครับตกเป็นข่าวกับนิโคลโลซานิโอโลนะครับก็ซานิโอโลเองเนี่ยมีสัญญาอยู่กับโลมาถึงปี2024นะครับความชัดเจนของแมนยูกับซานิโอโลยังไม่มียื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการแหล่งข่าวจาก LA Republic r e ร u พับบิกนะครับก็มีรายงานว่าก่อนหน้านี้เองเนี่ยเคยคุยกันนะครับเรื่องของแมวมองเรื่องของรายละเอียดเนี่ยแต่ปรากฏว่าตอนนี้นะครับ แมนยูกลับมาสนใจซานิโอโลอีกครั้งนะครับก็แจ้งให้กับแฟนแมนยูทราบประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวใหญ่นะครับเป็นประเด็นที่ผมเกิดน,นําไปนะครับเรื่องราวของราฮิมเตอริงครับตามรายงานจากสื่อต่างประเทศนะครับว่าเตอริงเองเนี่ยยังไม่ได้สัญญาฉบับใหม่เลยครับยังไม่มีการออฟฟิเชียลรายงานว่าเป๊ปกาดิโอลานะครับอาจจะไม่เลือกใช้งานราฮิมเตอริงในฤดูกาลหน้าอีกแล้ว โอ้ oh, ดึงใหญ่นะสเตอร์ลิงวัย26ปีนะครับกำลังจะหมดสัญญาในปี2023นะครับอีกไม่นานนี้ฤดูกาลนี้ยิงไป13ประตูกับอีก11แอสซิสต์ครับจากการลงสนาม43นัดในทุกรายการเป๊ปกรดิลล่ากล่าวว่าเขาอาจจะตัดสินใจในใหม่เขาไม่ได้บอกเป๊ปไม่ได้บอกนะว่าจะขายสเตอร์ลิงอะแต่เป๊ปบ,บอกว่าอาจจะเปลี่ยนแปลงในสื่อต่างประเทศคาดการไม่ว่านะครับการขายสเตอร์ลิงในครั้งนี้นะครับ จะเป็นการเปิดทางให้เอลริงฮาลันสู่แมนซิตี้แบบเต็มๆและเซอร์ลิงจะไปไหนสมสรรเรือมริษชัดเจนตามนี้นะครับรอรุ้นกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสมสรลริเวอร์พูลกันนะครับนี่ผมอ่านข่าวมานี่เพิ่งกลางข่าวแบ่งออกเป็น2เพิ่งอยู่ตรงกลางนะครับเนี่โอ้โหวันนี้ข่าวเยอะมากนะครับเรื่องราวของสมสรลรริเวอร์พูลในเช้าวันนี้นะครับก็สนใจที่จะเซ็นสัญญากับ ดูซานดูซานวลาควิชดูซานวลาควิชคือใครนะครับเป็นนักฟุตบอลชาวเซอร์เบียเล่นให้กับสโมสรฟิออเรติน่าเล่นตำแหน่งกองหน้าหมายเลขเก้าดูซานวลาควิชนะครับอายุ21ปีสูง190เซนติเมตรนะครับหนัก75กิโลกรัมเป็นกองหน้าล่างยักษ์เลยนะเด็กคนนี้นะครับวันนี้สโมสรลิเวอร์พูลเนี่ยต้องการเซ็นสัญญากับกองหน้าตัวใหม่นะครับ ตามรายงานจากฟุตบอลอินไซด์ฟุตบอลรายงานว่าสโมสรเอซิมิลานเนี่ยกับลิเวอร์พูลนะครับทั้ง2ตัวแทนเนี่ยได้เข้าพูดคุยกับตัวแทนของเวลาเวลาโฮวิชนะครับเวลาโฮวิชได้คุยกันแล้วนะเพื่อการย้ายทีมในช่วงของจบฤด,ดูกาลนี้นะครับรายละเอียดเรื่องค่าใช้จ่ายนะครับตกลงกันได้อยู่ในช่วง35ถึง45ล้านปอนด์สำหรับดูซานนะครับค่าตัวของดูซานนะครับ โรม่าเองเนี่ยก็แสดงความสนใจในดีลของดูซานนะแต่ว่าความชัดเจนมีแค่ส,สองสโมสรเท่านั้นสัญญาของอดูซานสตราดวิดนะครับมี2ปีกับฟิออร์ตามนี้นะครับถ้าลิเวอร์พูลจะยื่น,นะครับ35ถึง45ล้านปอนด์ตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของฮัตเซมอาอัวฮัตเซมอาอัวนะครับล่าสุดในตอนนี้เองเนี่ย แล้วก็เดปาอีกหนึ่งคนนะครับมีข่าวว่าตอนนี้คนที่จะมาแทนที่ไวนารูปเนี่ยมีใครบ้างมี3คนมี3ดิวผมพูดจบเลยนะมีอิฟบิซูมาอิฟบิซูมาเนี่ยมีแนวโน้มมากจริงๆนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยรายงานจากสื่อต่างประเทศนะครับฮาเซมอาอัวเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ลิเวอร์พูลต้องการนะครับรวมถึง อาเพลเมเกอร์ของอูดิเนเซ่นะครับก็คือโรดิโก้เดเปาสคนนี้แหละนะครับจะเป็นสมาชิกใหม่ ai, ที่จะมาแทนที่ตำแหน่งของไวนาดุมนี่ครับผมพูดความสนใจนี้ก่อนนะแต่ในขนาดเดียวกันในสื่อต่างประเทศรายงานว่าตัวของเจเกนครับยังคงมีความไว้ใจไวนาดุมอยู่เหมือนเดิมนะครับคือครอบก็มองบอร์ดว่าบอร์ดมองใจครอบไหมอ่ะ วานาดุมยังคงเป็นนักเตะสำคัญของลิเวอร์พูลที่ครอบไว้วางใจมากที่สุดคนหนึ่งนะครับก็ในตอนนี้เองยังไม่มีสัญญาก็มีนักเตะ3คนนี้ที่จะมาแทนที่วานาดุมฮัสเซมอาอวอีฟบิซูมาแล้วก็เลียริโกเดปเปา3คนนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของ เอ็ดูรัตนะครับก็เป็นกองหน้าของกาสโคเซลติกนะครับล่าสุดนะครับสโมสรลิเวอร์พูลเนี่ยไม่สนใจเอ็ดูรัตแล้วนะครับก็ในสื่อต่างประเทศรายงานว่าดิวอกอเล็กี้เนี่ยแล้วก็เอเล็กซ์ออกเซตเชอร์มนเลนอาสกโลยันชากิรีแล้วก็นักเตะหลายคนเนี่ยจะถูกขายออกนะครับก็จะเป็นนักเตะใหม่ๆเข้ามาแทนที่ประมาณนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของฟอริยันนอยส์เฮาส์กันนะครับเคยเป็นข่าวกับลิเวอร์พูลมาแล้วนะครับฟอริยันนอยส์เฮาส์คือใครนะครับเป็นนักฟุตบอลชาวเยอรมันเล่นตำแหน่งกองกลางให้กับสโมสรนบรูซิเย่เมืนเช่นกัดปักนะครับนอยส์เฮาส์เนี่ยอายุ24ปีสูงสูงกี่เมตรเนี่ยเอา้าความสูงหายไปอา้าไม่เห็นไม่เป็นไรอ้าเอา,เอาน้ำหนัก74กิโลกร,รัมแล้วกันนะครับความสูงนี่ไม่มีนะครับจริงจริงมีแหละแต่ว่าพอดีเขาอาจจะลืมพิมพ์ก็ได้นะ เล่นตำแหน่งกองกลางนะครับน้อยเฮาเนี่ยวันนี้ลิเวอร์พูลสนใจเขานะครับก็รายงานรายงานว่าหนึ่งในตัวแทนของวันนีรุ่มก็จะมีน้อยเฮาอยู่ด้วยนะอันนี้เป็นเป็นส่วนของรายงานจากบิลนะครับเมื่อกี้ฟุตบอลอินไซเดอร์นะครับน้อยเฮา no เองเนี่ยพูดกันว่านะครับเป็นนักเตะค,คนนี้เนี่ยเป็นนักเตะในตำแหน่งจอมทัพเจอเกนครอโปรดปานมากตามนี้นะครับน้อยเฮานะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรเชลซีกันนะครับวันนี้นะครับดิวใหญ่นะสโมสรเชลซีนะครับเปิดประตูนะครับยานออบรักแล้วนะครับในสื่อต่างประเทศรายงานว่าผู้ษาประตูคนใหม่ของเชลซีนะครับมีชื่อของยานออบรักเข้ามามีส่วนนะครับนั่นก็หมายความว่าฤดูกาลหน้านะครับเชลซีถ้าได้ยานออบรักจริงๆนะครับปึ๊กกองหลังประตูปึ๊กแน่และที่สำคัญก็คือตอนนี้เองเนี่ยการเซ็นสัญญานักเตะของเชลซีในช่วงของซัมเมอร์นะครับ ชัดเจนมากเลยว่าโรมันอับราโมวิชทุ่มสุดตัวตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของอันเดสคิเตนเซนกันนะครับล่าสุดนะครับอันเดรสคิเตนเซนน่ะเขาต้องการสัญญาฉบับใหม่ผมพูดในข่าวที่แล้วนะครับทีนี้อัปเดตนะครับโทมัสทูเคลกล่าวว่าสัญญาใหม่ของอันเดสคิเตนเซนอยู่ที่ผลงานในสนามเท่านั้นนะครับทูเครลกล่าวนะครับว่ามันเป็นทุกคนนะครับที่จะต้อง มีความสุขกับสโมสรเป็นอันดับแรกแต่ตัวของคริสเตนเซนนะครับสัญญาใกล้หมดไงแล้วเขาต้องการสัญญาฉบับใหม่โทมัสซูเคิลก็มองว่าอยากจะให้เขาโฟกัสที่สนามมากกว่าก็คือดูผลงานที่สนามถ้าเล่นดีเขาก็จะต่อสัญญาประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของมาที่ใครต่อนะเรื่องราวของมาตินอเริงการโอเคเรื่องราวของสโมสรอาร์เซนอลนะครับล่าสุดนะครับ หลังจากที่มาตินโอนดนการนะครับกลายเป็นเพลเมเกอร์คนสําคัญของอาร์ซอนไปนะครับแล้วดูเหมือนว่าอาร์ซอนจะไม่สัญญาเซ็นสัครไม่สามารถเซ็นสัญญากับโอนการได้โอนินการยืนยันกับสื่อน,นะครับว่าเขาจะคงทุ่มเทให้กับอาร์ซอนเต็มร้อยเหมือนเดิมนะถึงแม้ว่าเขาอาจจะต้องกลับไปอยู่กับต้นสังกัดเดิมคือเรียวมาริดก็ตามนะครับก็มันตกลงไม่ได้นะเพราะมาริดเรียกแพงไปประมาณนี้นะครับ มาที่ใครต่อหน้ามาที่อ๋อมาที่เรื่องราวของโจวิลล็อกนะครับก็มาต่อกันที่เรื่องราวของโจวิลล็อกกันอีกนิดนะครับว่ามิเคลเจต้านะครับได้ได้จริงๆโจวิลล็อกเนี่ยต้นสังกัดเขาเนี่คืออาร์ซนอลปล่อยให้กับนิวคาสเซิลยืมตัวไปนะครับเหมือนผมจะเหมือนแฟนยูทูบเคยบอกผมไว้นะครับผมก็ขอแก้ข่าวตรงนี้เลยนะว่ามิเคลเจต้านะครับก็น่าจะได้รับโอกาสอีกครั้งกับโจวิลล็อกนะครับก็มามายืมตัวมาอยู่กับนิวคาสเซิลเนี่ย ผลงานดีจริงๆนะครับในส่วนของอผู้จัดการทีมนิวคาสเซิลก็บอกนะครับว่าวิลล็อกเนี่ยสำคัญนะเขายังคงเป็นนักเตะคนสำคัญของอาร์เซนอลได้อยู่นะครับก็ประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของฟิลิเป้คูตินโยกันนะครับแฟน YouTube ถามผมไงมีข่าวเมื่อ12ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับอัปเดตนะครับว่าฟิลิเป้คูตินโยนะครับตเตรียมที่จะมาเป็นสมาชิกใหม่ของสโมสรเอเวอเรตัน,นะครับในราคา35้าล้านปอนด์ในช่วงของ ซัมเมอร์นี้นะครับบาร์เซโลนาครับตั้งราคาขายคูตินโยไว้ราคานี้นะครับและดูเหมือนว่านะครับตามรายงานจากสื่อนะครับว่าข้อตกลงรายละเอียดที่พูดกันปากเปล่าไปเนี่ยเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับและคูตินโยน่าจะเป็นสมาชิกใหม่ของเอเวอเรตันในช่วงของซัมเมอร์นี้นะครับก็ขอแสดงความยินดีล่วงหน้ากับคูตินโยและเอเวอเรตันด้วยนะครับหมดหรือยังนะหมดหรือยังอ่าสุดท้ายนะครับปิดท้ายด้วยข่าวนี้นะครับ ซอนเฮืองมินนะครับใกล้ที่จะต่อสัญญาฉบับใหม่กับสโมสสเปอร์แล้วนะครับจริงๆเนี่ยผมพูดมานี่น่าจะเดือน2เดือนแล้วนะก็ยังไม่ออฟฟิเชียลไงเรื่องสัญญาของซอนเนี่ยตามรายงานจากสื่อต่างประเทศนะครับว่าเดล s t a r รายงานว่าซอนนะครับได้คุยกับไรอันเมซันแล้วนะครับแล้วจะมีข้อตกลงสัญญาใหม่ในไม่ช้านี้นะครับก็คุยกับเมซันคุยกับมูรินโญมันช้าเหรอเนี่ย คุยกับเมสันซะเลยนะครับก็แลนี่เลเว่ก็หวังนะครับว่าซอนจะต่อสัญญาฉบับใหม่นะครับสถิติของซอนคือ105ประตูกับอีก63แอสซิสต์จากการลงสนาม275นัดให้กับสเปอร์ที่ไวท์ฮัลเลนนะครับก็ย้ายมาจากไบเออร์เลเวอร์คูเซนในปี2015นะครับก็ยอดเยี่ยมสำหรับซอนนะครับเป็นไงบ้างครับสรุปข่าวการย้ายทีมตลาดนักเตะล่าสุดนะครับในช่วงเช้าวันนี้นะครับสายๆหน่อยนะ สรุปประเด็นสาคัญนะครับเมสซี่ต่อสัญญาฉบับใหม่คุยรายละเอียดนะครับผมพูดรายละเอียดการสัมภาษณ์อะไรทุกอย่างของเมสซี่ไปหมดแล้วนะครับ 2. ลิเวอร์พูลนะครับจะเปลี่ยนแปลงทีมนะครับในช่วงของซัมเมอร์นี้นะรายละเอียดก็ที่ผมพูดไปนะครับ 3. สมโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับขยายสัญญาคาวานี่แล้วนะครับเลือกใช้สัญญานี้เลยนะครับ 4. เรื่องราวของสโมสรแมนซิตี้นะครับจะขายลาิมเซอร์ลิงแลวก็จุดเปลี่ยนสาคัญในสุดสัปดาห์นี้นะครับพรีเมียร์ลีกก็คือถ้าแมนยูไม่มีแต้มแล้ววันนี้ซิตี้เก็บ3แต้มเขาจะห่ง Man นางแมนยูสิบสาคะแนนเหลือ12แต้มแค่นั้นเองนะครับฉะนั้นโอกาสที่แมนซิตี้จะเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกในสัปดาห์นี้ก็จะมีเงื่อนไขแค่ว,ว่าซิตี้เก็บ3แต้มและแมนยูไม่มีแต้มเท่านั้นนะครับส่วนเชลซีจะเซ็นสัญญาก,กับแยนอบักนะครับแล้วก็ซอนเฮิงบินก็จะต่อสัญญาฉบับใหม่กับสเปอร์ ในเร็ววันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ั b สไครป์ผมด้วยนะครับคลิปนี้ช่องเจนวิทย์ส่วนปิะสิ์ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ